การสู้รบในเมืองเมวดีตรงข้ามกับอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงหยุดนิ่งไม่มีการสู้รบนะคะแต่ว่าฝ่ายความมั่นคงของไทยก็คาดว่าอาจจะกลับมาสู้รบกันอีกครั้งในช่วงหลังสงกรานต์ค่ะขณะที่ผู้นำกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติก็เตรียมมอบเงินช่วยเหลือให้กับทหารเมียนมากว่า600นายที่มอบตัวแล้วก็เดินทางกลับเองค่ะบริเวณด่านพรมแดนไทยเมียนมาที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1บ้านริมเมยตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากยังคงมีชาวเมียนมาเดินทางข้ามแดนเช่นเดียวกับที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2บ้านวังตะเคียนใต้ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดยังมีการขนส่งสินค้าแต่ปริมาณลดลงจากช่วงปกติหลังจากฝ่ายต่อต้านสามารถที่จะยึดเมืองเมวดีได้สำเร็จล่าสุดในเมืองเมวดีนั้นแม้ว่าไม่มีการสู้รบแต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยนั้นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหลังจากที่ประเมินว่าเมื่อสิ้นสุดเทศกาลสงกรานต์การสู้รบอาจจะประทุขึ้นอีกครั้งมีรายงานว่าพันเอกหม่องชิตูผู้นำ BGF และกองทัพกะเหรี่ยงแห่งชาติหรือ KNA กำลังพิจารณามอบเงินให้กับทหารเมียนมา617นายจากกองพัน355 356และ357ที่มอบตัวกับฝ่ายต่อต้านในระหว่างการสู้รบหนักที่ผ่านมาจำนวนประมาณละ 4,000 บาทเพื่อให้ทหารเมียนมาทั้งหมดนั้นเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาด้วยตัวเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทางการเมียนมาก็จะส่งเครื่องบินมารับที่ท่าอากาศยานแม่สอดแต่ว่าสุดท้ายต้องยกเลิกไปเนื่องจากกระแสการโจมตีจากหลายฝ่ายค่ะ